ความสุข ความสุขความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมากมากมากหากได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมร่วมกันท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนเราทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาทำอะไรวันนี้เปลี่ยนปรับเปลี่ยนสไตล์นิดที่จริงแบบนี้มันก็ดีมันง่ายดีมาถึงก็คว้าเลยไม่ต้องมีพิธีรีตองคนคอยาวไปอย่างเงี้ยกลุ่มนกกระสาไปอย่างเงี้ยครับเนาะสั้นเอ้าจะสั้นหรือยาวเรื่องมันสรีระวิทยาเป็นมายังไงก็เป็นไปเช่นนั้นบิดอนมารดาให้มาอย่างไรก็ต้องรักษาไว้จนชั่วนิดนิรันดร์จนกว่าจะไปเวินๆประเภทนี้ครับความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจและความพอใจมันที่อะไรความพอใจน่าจะที่ตัวเราตัวท่านตัวท่านตัวผมเนาะพอที่จะได้เวลาก็มาพูดนู่นนี่นั่นนะพูดไปพูดมาพูดมาพูดไปเออมันก็มีความสุขใช่ไหมล่ะใช่นะความสุขที่ความพอใจที่จะมาให้ตรงกับเวลา20:00บวกลบนิดนิดหน่อยตามเกิดตามมีเป็นความพอใจทีนี้ท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยพอใจไหมล่ะพอใจที่จะอยู่ด้วยกันไหมการที่จะพอใจหรือไม่พอใจมันก็น่าจะอยู่ในกรอบของคำว่าเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจมันหาความพอใจไม่ได้หรอกครับผมว่านะมันต้องเข้าใจทำไงจะให้เข้าใจทีเนี้ยก็ต้องสื่อสารกันด้วยภาษาและอากัปกิริยาแล้วเข้าใจเรื่องอะไรทีเนี้ยลึกไปเรื่อยเข้าใจเรื่องของตัวท่านเรื่องผมเรื่องมนุษย์ใช่นะก็มาเข้าใจเรื่องตัวมนุษย์เรานี่นะครับเพราะความเข้าใจเนี่ยมันแบ่งอยู่2ภาคนะครับเข้าใจสิ่งใดๆที่อยู่นอกตัวเราอยู่นอกตัวเราเนี่ยทั้งที่การเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็แปลว่าจะไปอยู่จุดใดก็ตามในโลกเราก็สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าของเรานี่แหละทีนี้อีกสิ่งหนึ่งมันไม่สามารถมองเห็นด้วยตาสิ่งนั้นก็เลยกลายเป็นความเชื่อไปนะความเชื่อเข้าใจในความเชื่อนั้นหรือในความเชื่อใดๆอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็การน้อยสองน้อยแล้วพวกนี้ในที่สุดแล้วมันก็มาลงเอยที่ความเข้าใจมันอยู่ที่ว่าใครล่ะจะเป็นคนที่สั่งเรื่องใดๆที่ผ่านมาและต่อไปใครล่ะจะเป็นคนที่สื่อสารสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนั้นให้เราท่านเข้าใจนะครับถ้าเข้าใจมันก็พอใจนะมันก็อยู่ในกรอบเนี่ยพอใจเข้าใจมันก็เป็นความสุขเห็นไหมนี่นะประเด็นได้ไหมครับว่าไอ้ความสุขอยู่ที่ความพอใจพอใจที่เห็นได้โดยสายตาที่มองไอ้เจ้าที่เห็นได้ตรงนั้นน่ะอย่าไปสรุปว่ามันเป็นสิ่งที่จีรังยั่งยืนนะพี่เพราะว่าทุกสรรพสิ่ง
ที่อยู่นอกตัวเราแม้แต่ตัวเราก็เช่นเดียวกันมันตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของเราก็คือเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกสิ่งที่อยู่นอกตัวเรามันก็ถ้าเป็นหมูหมากาไก่สิ่งที่มีชีวิตโดยรวมมันก็เกิดแก่เจ็บแต่ถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตล่ะก็อยู่ยั่งยืนนานเพียงใดก็ตามทีกฎการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนเรียกว่ากฎแห่งกรรมหรือกฎนี้นะฮะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบชั่วนิรันดรนิรันดร์ยกเว้นทีเดียวเป็นอยู่ที่ชาวโลกพูดกันเสมอว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าคือพระธรรมสิ่งนั้นคือตายไม่ได้ไม่รู้จุดเริ่มต้นไม่รู้จุดสิ้นสุดที่มาช่วยไขปริศนาตรงนี้ได้เขาใช้คือ Big Bang นะจุดสิ้นสุดก็ต้อง Before Big Bang อะไรทำนองนี้ครับนั้นที่หลายท่านหลายคนที่ควรจะรู้จักกับสิ่งที่ลุงออกเล่าให้ฟังอยู่ในขณะนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ยังไงสิ่งที่สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบสิ่งนั้นและก็มาเล่าสู่กันฟัง 2,500 ปีที่ผ่านมามาถึงวันนี้น่าจะลงตัวแล้วนะฮะสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตรพุทธน่าจะรู้จักกับสิ่งเหล่านี้ผมว่านะแน่นอนนะก่อนที่จะมาถึงสิ่งตรงนี้เรียกว่าความเข้าใจเป็นตัวหลักเป็นตัวพื้นฐานขนาดนี้เพราะฉะนั้นความเพียรเนี่ยแน่นอนนะฮะผู้ที่ก็สิทธัตถะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังกานี่คือความเพียรหรือมากไปกว่านั้นพระศาสดาทั้งหมดนะก็ถือว่าพระองค์ผ่านความเพียรมานะจะพูดว่าพระเจ้ามีพระนามมีสรรพนามก็คือเรื่องราวของพระศาสดานั้นๆที่ได้พูดถึงใช่ไหมนะใช่นะใช่นะใช่นะอย่างเช่นชาวมุสลิมก็พูดถึงพระอัลลอฮ์นั่นแหละกลุ่มสาวถือพระธรรมเห็นไหมครับนะกลุ่มชาวคริสต์ก็คือพระผู้เป็นเจ้าอย่างเงี้ยนั่นก็คือเรื่องของคำว่าสรรพนามใช้ชื่อเรียกแทนสัตว์สิ่งของหรือใดๆก็ตามทีถ้าไม่มีภาษาเหล่านั้นเข้ามาถ้าไม่มีภาษาเหล่านั้นเข้ามาเป็นจุดเริ่มต้นการสื่อสารฉะนั้นเรามนุษย์อย่างเราท่านจะไปรู้ตามพระศาสดานั้นๆได้อธิบายขยายความมาให้เราได้รู้ถึงทุกวันนี้นะครับเนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยครับทั้งหมดไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ในตัวของเราทุกคนเห็นไหมอยู่ในตัวของมนุษย์เนี่ยครับมนุษย์เนี่ยจะเป็นผู้ที่ค้นพบสิ่งที่พูดถึงที่ว่านี้ไม่ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นใครก็ตามก็เลยใช้คำว่านี่คือมนุษย์พันธุ์ใหม่จะเกิดขึ้นมาในแผ่นดินโลกใบนี้นะครับก็เป็นพันธุ์ใหม่กันนะครับพันธุ์เก่าพันธุ์เก่าพันธุ์เกิดก่อนปี37ก็ถือว่าเป็นพันธุ์เก่าแล้วประเภทเกิดก่อนปี2537ส่วนพันธุ์ใหม่ก็เกิดหลังมกราคมปี37นี่คือพันธุ์ใหม่โอเคมั้ยมนุษย์พันธุ์ใหม่พันธุ์นี้แหละครับจะเป็นพันธุ์ที่จะมากู้โลกก็น่าจะว่าได้เพราะว่ากลุ่มเนี้ยมนุษย์พันธุ์เนี้ยเขาจะมีความเป็นอัจฉริยะประกอบกับโดยพื้นฐานนั้นเนื้อหาจิตใจของเขาก็จะมีความเป็นมีเมตตามีกรุณาเป็นตัวตั้งและจะนำพาเข้าสู่ความเป็นอริยะต่อไปนะครับ
ทั้งอัจฉริยะก็เก่งทั้งโลกกันแล้วกันความเป็นอริยะก็เก่งทางธรรมก็แปลว่ามีทั้งความเก่งและความดีประกอบกันนะผ่านมาก็มักจะเก่ง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 ดีก็ดี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 เลิศประเสริฐสมณแตนเก่งก็เก่งเลิศประเสริฐสมณแตนเก่งกับดีก็เข้ากันไม่ได้ก่อนมาถึงยุคสมัยนี้ฮะเก่งกับดีจะอยู่ในที่เดียวกันนะครับยุคสมัยต่อไปนี้จะเรียกว่ายุคสิวิไลก็น่าคิดนะสิวิไลทีนี้คำว่าสิวิไลมันต้องเริ่มต้นด้วยใจใครใจใครล่ะใช่ไหมเข้าใจเข้าใจพอใจพอใจเรื่องใดๆเรื่องใดๆพวกนี้นะเห็นไหมถ้าหากว่าเรามีสิ่งนี้ประกอบกันในการที่จะที่นี้พิจารณาในแต่ละวี่แต่ละวันนะครับแม้แต่การอาชีพก็ต้องพิจารณาเหมือนกันครับเห็นไหมเพื่อที่จะให้อาชีพนั้นๆดําเนินไปอย่างถูกต้องตามคันลองคำว่าคันลองหมายความว่าถูกต้องตามกฎระเบียบของสังคมโดยไม่ทำให้สังคมเสียหายนะครับในคำว่าคันลองประเพณีวัฒนธรรมนิยมเนี่ยเหล่านี้เรียกว่าคันลองตามกฎหมายบางทีกฎหมายมันก็หาคันลองไม่ได้เหมือนกันเพราะกฎหมายมันอะไรคำว่าคันลองมันน่าจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติซะมากกว่าที่ถูกต้องตรงจริงที่สุดถูกต้องตามคันลองของกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั่นเองโอเคไหมส่วนทางด้านอื่นก็ลองค่อยๆปรับดูซิฮะว่าท่านใดที่จะเข้ากฎเข้าเกณฑ์นี้หรือไม่ประการใดถ้าหากว่าเข้ากฎเข้าเกณฑ์ที่ว่านี้แน่นอนเราก็จะเป็นบุคคลที่อยู่ดำรงอยู่อย่างมีความสุขอย่างมีความผาสุกทั้งภายนอกและภายในภายนอกก็แปลว่าประกอบสมาชีพชอบได้เป็นปกติมีของอยู่ของกินของใช้แหละของเก็บตามอัตภาพนะตามความเหมาะสมในเป็นต้นไม่โอเวอร์จนเกินไปไม่ใช้ชีวิตโอเวอร์จนเกินไปทำนองนี้ครับใช่ไหมล่ะส่วนคนหนึ่งเขาใช้ชีวิตโอเวอร์ก็เรื่องของเขาเพราะว่าเขาเหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอก็เรื่องของเขาอย่าไปอิจฉาตาร้อนเขากันแล้วกันเราก็มีแต่เราเท่านั้นตามเกิดตามมีแต่มีข้อแม้ว่าเป็นมนุษย์ผู้พึ่งตัวเองให้ได้แล้วก็หาวิธีที่จะให้ผู้อื่นเขาพึ่งตัวเองให้ได้ด้วยใช่ไหมเขาจึงจะไม่มารบกวนเราในประเด็นข้างหน้าอย่างเงี้ยต้องคิดกันอยู่อย่างนี้ผมว่าอนาคตการอยู่ระหว่างสังคมจะเป็นสังคมขนาดเล็กเช่นชุมชนหมู่บ้านตำบลอำเภอผมก็ว่ามันน่าจะน่าอยู่น่าอาศัยนะถ้าหากว่าหลายท่านหลายคนที่จะรู้สึกนึกคิดกันอย่างที่ลุงออกเล่าสู่กันฟังในขณะนี้ผมก็ว่ามันไม่เลวนะพี่เอ๋ยหรือว่ามันเลวจะเปิดไปนะเอาล่ะกลับมาถึงข้อสงสัย ก็หลายท่านที่สงสัยเห็นอยู่ข้างในอีกับ MC ยกกำลัง2ไอ้เครื่องหมายตรงกลางเนี่ยมันไอ้ทางแหลมๆมันไปทางไหนมันบ่งชี้ให้รู้ว่าเล็กนะฮะไอ้แหลมๆเนี่ยเห็นไหมพอนึกออกมั้ยมันไปทางไหนมันก็บอกให้รู้ว่ามันเล็กนะฮะส่วนตัว L เท่ากับ ME เนี่ยมันคืออะไร E เท่ากับ MC ยกกำลัง2เนี่ยคนทั้งโลกก็จะรู้จักนะครับมันเป็นสมการตัวหนึ่งของไอน์สไตน์นะครับที่ ที่อะไรที่เขาเซตอัพขึ้นมาเป็นที่ยอมรับกันอย่างมากมายในศตวรรษที่20นะครับในศตวรรษที่20ทั้งศตวรรษเลยเป็น100ปีเลยครับตรงนั้นนะครับแต่พอเวลามาถึงศตวรรษที่21มันจะกลายเป็นองค์ความรู้ใหม่นะครับในศตวรรษที่21เห็นได้ว่าสิ่งใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นมาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างนะโหมันเกินความเชื่อเหนือความจริงจริงๆครับว่าลองอยากจะให้หลายท่านหลายคนรับรู้กับสิ่งเหล่านี้หน่อยมิฉะนั้นตกยุคนะบรรดาท่านที่เป็นวัยรุ่นตอนปลายๆเนี่ยหรือว่าคนเกิดก่อน1มกราคมปี37ยิ่งเกิดก่อนมานานนะครับเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสตกขบวนรถไฟขบวนสุดท้ายง่ายนะครับเพราะว่ามันสะสมต่างๆนำมาเยอะมากมันก็เลยทำให้ยากที่จะถอดถอนกลับมาถึงตัว L เท่ากับ ME นะ L คือลุงนี่แหละครับอย่างนี้ไปไหน L คือลุงงอกนี่แหละครับส่วน ME ก็คือมีก็คือผมนี่แหละลุงงอกเนี่ยใช่ไหมฮะ
ลุงหมอคือเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรที่เนี่ยถ้าหากว่าในเชิงเปรียบเทียบนะครับตัว M อันเดียวกันนั่นนะครับ M ของไอน์สไตน์กับ M ของลุงหงอกนะก็คือมวลใช่ไหมครับคือมวลนะมวลส่วนตัว E ของไอน์สไตน์ก็คือพลังงานนะครับ E ของลุงหงอกก็คือพลังงานเหมือนกันสรุปแล้วลุงหงอกคือพลังงานบริสุทธิ์เองตัวเองเอาล่ะถ้าหากว่าสงสัยก็ถือว่าได้อธิบายขยายความแล้วตรงนี้นะครับลุงหงอกพลังงานบริสุทธิ์นะก็เลยใช้สัญลักษณ์ L เท่ากับ me ง่ายดีเนาะ me ก็คือ I am นี่แหละ me จะเป็นใครล่ะครับใช่เนาะก็มีแค่นั้นเองไม่ประกาศทั้งก็ในสมการผมไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องคำนวณเลยด้วยมันคือเลยแหละครับลูกหงอคือฉันนี่แหละอย่างเงี้ยโอเคไหมลูกหงอคือมีคือไอคืออัมคือฉันนี่แหละไม่ต้องคิดเลยส่วนทางด้านสมการ e ตัว m g สองโอ้โหคิดกันเกือบตายแล้วเอาว่านั่นคือเขาก็แล้วกันส่วนเรารู้กันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องคิดเลยนะครับมันหมดเวลาที่จะไปคิดมากกว่านั้นมันถึงเวลาถึงความเข้าใจรู้และเข้าใจโดยเฉพาะยิ่งรู้และเข้าใจในตัวตนอันเป็นของตัวเราเองตัวนี้สำคัญนะครับรู้และเข้าใจอันเป็นตัวของเราเองยึดเป็นหลักเอาไว้หน่อยครับยุคสมัยนี้มิฉะนั้นแล้วจะต้องเวียนตายเวียนเกิดอีกไม่จบเกิดเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นนะตั้งเป้าซะว่าปักหมุดเลยขอเป็นชาติสุดท้ายอย่างเงี้ยใช่นะเพราะฉะนั้นอย่าตกกระบวนรถไฟนะแชร์กันไปซะรีบแชร์กันไปแชร์กันให้เยอะๆเข้าไว้คนไหนแชร์ได้แชร์กดแชร์กดมันไปเถอะแต่ว่าตากดมันมีจุดหน้าปัดให้กดอยู่แล้วคำว่าแชร์แชร์ก็เขียนตัวเริ่มเทิมอยู่แล้วแชร์ก็ไปหาเพื่อนญาติมิตรครับกดมันเข้าไปเถอะดูเฉยๆให้เห็นว่ามันจะช่วยกันผ่องถ่ายไปในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็วางเป้าหมายไว้ว่าเมื่อเราเป็นมนุษย์อยู่ในยุคสมัยนี้นะยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยที่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเขาโอ้โหมันมาถึงจุดนะมันสูงสุดแล้วแหละครับต่อไปผมว่านะ อนาคตผมว่านะเพราะมันพูดในเชิงขอบข่ายของโลกใบนี้นะครับผมว่ามันจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามนะเป็นไปได้สูงในระยะนี้เป็นไปได้สูงนะพี่เอ๋ยน้องญาติโกมูตะเกิดนะหลายคนเป็นห่วงเป็นใยเรื่องของภัยพิบัติครับภัยพิบัติผมกลับไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าไหร่นะภัยพิบัติมันจริงนะแต่สงครามโลกครั้งที่สามมันน่าคิดจริงๆครับน่าคิดมากทำไมถึงไปคิดอะไรกันนักกันหนามันเป็นอย่างนี้ครับถือโอกาสเล่าความเป็นไปเป็นมาของต้นเหตุของสงครามโลกจะเป็นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอะไรก็ตามที ง่ายๆประเทศมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งของโลกกันแล้วก็คืออังกฤษกันแล้วกันเนาะอังกฤษกับจีนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ไหมคือเรื่องของประวัติศาสตร์เดี๋ยวนะก็แน่นอนนะฮะมนุษย์มันก็มีการค้าขายกันค้าขายมันก็มีการเดินทางทางบกทางน้ำทางบกก็ไม่ค่อยจะมียวดยานพาหนะเนาะยุคก่อนเนี่ยรถฟืนรถไฟก็ไม่มีเครื่องบกเครื่องบินก็ไม่มีจะเดินเหินมันก็ไม่ไว้ก็ทำไปทางน้ำกันทางน้ำก็มีเรือต่อเรือประเทศไหนที่สามารถต่อเรือได้มากได้ใหญ่ได้มากเดินทางได้ไกล
ช้กำลังคนนี่แหละครับเป็นการภายงัดแล้วก็ว่ากันไปนะครับเ นี่ยฮะเมื่อเวลามีกำลังคนขึ้นมาไปไหนไม่ได้ก็เป็นการค้าขายเรื่องการค้าขายเนี่ยเป็นตัวหลักผมว่านะก็คือการแลกเปลี่ยนค้าขายเรื่องเงินเรื่องทองนี่แหละครับเป็นตัวหลักเลยนะในโลกใบนี้มันจะมีประเทศหนึ่งที่เขาพิมพ์เงินมาใช้กันไม่อั้นนะครอบงำโลกไปทั้งใบอยู่นะครับนะสิ่งนั้นก็น่าจะเป็น US ดอลลาร์นั่นเองครับนะครับจะเห็นได้ว่าณวันนี้ US ดอลลาร์ค่าของเงินจะต่ำนะครับต่ำกว่าเงินปอนด์เท่ากับเท่าไหร่จะต่ำกว่าก็แล้วกัน US ดอลลาร์มันจะเป็นเอาตัวเลขกลมๆก็แล้วกัน30บาทต่อ1 US ดอลลาร์ส่วนเงินปอนด์สเตอร์ลิงเนี่ยเงินอังกฤษก็แล้วกันเดี๋ยวมันจะเป็น37ยังไงต่างกันเยอะไอ้เงินที่มันต่างกันอยู่ตรงนี้แหละครับตราบใดก็ตามที่ค่าของเงินไม่เท่ากันอย่าไปหาเด็ดขาดความเป็นเสรีภาพที่มันจะเกิดขึ้นไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เลยนะครับนะประชาธิปไตยที่เกิดเป็นคำว่าเสรีภาพอิสรภาพไม่มีทางเกิดได้เลยเพราะว่าที่มันต่างกันที่ว่านะครับค่าของเงินต่างกันเมื่อค่าของเงินต่างกันการแลกเปลี่ยนมันก็ได้เปรียบเสียเปรียบการซื้อขายได้เปรียบเสียเปรียบนะอังกฤษกับจีนอย่างเนี้ยเขาคบกลุ่นกันมาเป็นร้อยสองร้อยปีเริ่มต้นก็มาจากเรื่องของการเสพนี่ครับก็คือการกินนี่นะพืชเป็นยาต่อมาก็พืชเป็นพิษเดิมๆก็ชาต้นชาใบชาเนี่ยครับต้นชาใบชามันเกิดในภูมิอากาศภูมิประเทศใดที่จะให้รสชาติดีไอชาของจีนก็ขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วชาจีนไปไหนก็เจ๋จุ้ยเจ๋จุ้ยเจ๋จุ้ยไปอังกฤษก็เจ๋จุ้ยเจ๋จุ้ยจนทั้งได้ฉายาว่าเป็นเมืองน้ำชาผู้ดีน้ำชาอังกฤษนะกินชาก็เต้กันงงานซื้อไหนได้ต้องซื้อจากจีนนะครับซื้อจากจีนพ่อค้าทางอังกฤษก็มาค้าขายกับจีนไปมาเอาเปรียบเอาเปรียบกันนี่การเอาเปรียบกันนะต่อมาก็พัฒนาจากชาก็ไปฮานุนต้นฟินเนี่ยฟินก็โซฟฟินกันทางอังกฤษก็มอมเมาคนจีนเนี่ยโซฟฟินกันเอาให้เละตุ้มเป๊ะจะนั่งจะนอนติดเนาะไม่ต้องทำอะไรต่ออะไรขี้เกียจสันหลังยาวกินแล้วก็นอนสูบก็นอนผลผลิตทางด้านแรงงานก็ไม่เกิดขึ้นทางด้านฝ่ายการค้าก็รุกเอานะครับเห็นไหมอยู่มาวันนึงก็เกิดสงครามอะไรสิฟินนี่นะครับก็เป็นการยึดเมืองนะยึดฮ่องกงยึดอะไรต่างๆนะฝั่งตะวันออกของจีนเนี่ยทั้งแถบเลยนะครับท่าเรือ56ท่าเรืออังกฤษก็ไปยึดไปหมดอยู่กันชั่วนาตาปีมันต้องเสียภาษีสักบาทเดียวค้าขายกับสุริยามันเงินก็เยอะแยะทีเดียวเท่านั้นนี่คือประวัติศาสตร์ตรงนี้น่าสนใจนะครับต่อมาก็เอาบ้างทีนี้นะครับคนจีนผลิตสิ่งนี้มันเป็นอะไรนะเป็นพิษเสพติดไปขายกับทางด้านฝั่งยุโรปก็แล้วกันเห็นไหมค้าขายไปมาก็ถือว่าเอาเปรียบกันสุดท้ายก็ยกปืนใหญ่ใส่กันนะอีกคนมันมีแต่ปั้นหัวใจเนาะอีกฝ่ายมีปืนใหญ่ยิงทีเนี่ยปืดปาดจีนก็เพียงพร้อมให้อังกฤษไปฮ่องกงก็ยึดมาตั้งกี่ปีแล้วเป็นร้อยๆปีนะครับแต่พอเวลาจะคืนก็ฮ่องกงให้ก็จะมีเงื่อนไขมีสัญญาบ้างทุกวันนี้ฮ่องกงนะครับน่าจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวได้เหมือนกันนะครับที่จะก่อให้เกิดเพราะอะไรเพราะว่าฮ่องกงมันเป็นเมืองที่มันอะไรในเรื่องของทางด้านการเงินน่ะศูนย์กลางการเงินการเปลี่ยนการเงินในโซนนี้ก็มีสิงคโปร์ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางการเงินเพราะฉะนั้นการที่จะทะเลาะวิวาทก็คือการค้าขายก็คือเรื่องเงินจะจนได้นะครับ
ห็นไหมเมื่อเวลามันถึงจุดนี้อะไรมันเกิดขึ้นเนี่ยฝ่ายจีนก็จะเริ่มรู้อะไรต่างๆนะก็พยายามที่จะขยายเขตแดนมาเพื่อที่จะครอบครองมหาสมุทรแปซิฟิกเห็นไหมครับแล้วก็มีเกาะอะไรที่เข้าไปยึดอยู่ตรงนั้นทางอเมริกันก็ไม่ได้เนี่ยก็ห้ามปรามอยู่เนี่ยฮะเรื่องพวกนี้มันจะมาเกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องกับคาบสมุทรของอะไรเกาหลีใช่ไหมล่ะเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนี่นะครับนะไปไปมาก็ท้าไปท้ากันมานะท้าเรื่องอะไรนะเกาหลีเหนือก็ท้ากันจะคุยก็ได้ไม่คุยก็ได้เมื่อไรก็ได้อย่างเงี้ยก็ยื้อก็อยู่อย่างเงี้ยครับฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าคุณต้องหยุดอะไรหยุดการผลิตการทดลองนิวเคลียร์เสียก่อนแล้วคุยกันอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าต้องคุยกันเสียก่อนในเรื่องของการที่จะมาอะไรเขาเรียกจะซื้อขายไม่ได้ก็แปลว่าอยู่คนละฝั่งครองเดี๋ยวนี้นะเถียงไปเถียงกันมาสุดท้ายลงเอยยังไงทีนี้แล้วการค้าระหว่างเรื่องของโลกเกิดขึ้นอันนี้รู้โดยตรงเลยครับเพราะภาษีรัฐภาษีระหว่างอเมริกันกับจีนนี่นี่ตอนนั้นก็รู้กันฟากนู้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับที่มันจะก่อให้เกิดสงครามโลกที่สามหรือไม่นะพอถึงตรงนั้นอะไรเนาะอะไรเนาะเนี่ยเรื่องของภัยพิบัติต่างๆนะมันก็จะเกิดขึ้นมาจากเทคโนโลยีกันเยอะแยะเวลานี่ครับรู้จักครับนะนั่นครับภัยแบบมันเกิดจากคำด่าคำว่าลมมรสุมอะไรพวกนี้เกิดขึ้นยักษ์ขึ้นไม่ยักษ์สารพัดนะที่จะใส่เข้าไปให้รุนแรงมากอาวุธคลื่นเนี่ยครับผมว่ามันน่าจะเป็นตัวต้นเรื่องในการที่ทำให้เกิดความเสียหายกันอย่างมากมายมหาศาลเพราะเรามันเกิดขึ้นมาในมหาสมุทรไม่ว่าจะเป็นแอตแลนติกหรือแปซิฟิกหรือจะเป็นมหาสมุทรอินเดียก็ตามมันกินกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับเอาเถอะถ้าหากว่ามองในรูปแบบพวกนี้กลับไปผมก็ว่าสงครามโลกครั้งที่สามเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นมานะครับนี้พอเวลามันเกิดขึ้นมาอะไรมันเกิดขึ้นต่ออาวุธนิวเคลียร์มันจะออกมาใช้กันไหมเนี่ยครับมันจะกล้าใช้หรืออาวุธนิวเคลียร์ผมว่ามันไม่น่าจะกล้าใช้นะหรือถ้าหากว่าจำยอมก็ต้องใช้แล้วครับงั้นจะผลิตมาทำไมอาวุธชีวภาพอย่างไรที่ติดหัวจรวดยังไงหัวรถประตูพวกก็ชีวภาพก็กระจุยกระจายแล้วชาวบ้านแล้วนี่ก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บก็โรคระบาดขึ้นมาทีเนี้ยไหมครับพอโรคระบาดก็ในแต่ละประเทศก็ดูแลกันเนี่ยเอาเวลาอะไรมาสู้รบตกมือใช่ไหมครับเนี่ยอาวุธเคมีก็เช่นเดียวกันนะครับมาถึงเรื่องของสุขภาพเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับต้องมารู้จักกันให้ดีๆนะฮะเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์นั้นพอเวลามันมีผู้คนที่จะสามารถถ่ายทอดถ่ายเทพลังงานกับพลังงานกับบริสุทธิ์ให้กับกันและกันแล้วผ่านจอเนี่ยครับมันน่าจะฉวยโอกาสนะในการที่จะผ่อนต่อไปแปลว่าแชร์กับเพื่อนฝูงให้ได้รู้เพราะว่าถ้าเจอสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยใครก็ไม่อยู่นะครับกันไม่ดีกว่าแก้แย่แล้วก็จะแก้ไม่ทันนะครับแต่ถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นมาจริงๆถ้าหากว่าเป็นอาวุธชีวภาพนะก็แปลมันจะป้องกันได้ง่ายเพราะว่าพลังงานที่อยู่ในตัวเรานี้มันไม่สามารถเชื้อโรคเชื้อราเล็กน้อยไม่สามารถที่จะทำอะไรเราได้อันนี้ผมท้าทายเลยนะเรื่องนี้แต่ถ้าเป็นอาวุธเคมีถ้ามันเข้มข้นก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะใช่ไหมฮะถ้ามันแตกตูมอยู่ห่างจากตัวลุงออกประมาณสัก50 เมตร100 เมตรเนี่ยอาวุธเคมีลุงออกก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าหากว่าห่างสัก1 กิโลเมตรโอ้ยสบายมาก มันเจือจางไปเยอะแล้วพวกนี้เห็นไหมเพราะว่าพลังงานที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันจะมาปกป้องคุ้มครองตัวเราเองเพราะฉะนั้นการงับอากาศตามสายใต้เตนแมนกับสิ่งที่ลุงออกพยายามที่จะให้ในทางตรงทางอ้อมผ่านภาษาผ่านอากับกิริยาเหล่านี้เป็นต้นมันก็น่าจะช่วยปกป้องคุ้มครองตัวเราเองเมื่อถึงวันหนึ่งเวลานั้นที่มันจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นกลางวันกลางคืนแล้วไม่รู้นะสงครามพวกนี้มันก็เกิดขึ้นคืนวันค่ำเครื่องบินมันกดปุ่มแป๊บเดียวก็มาถึงแล้วยิ่งทุกวันนี้เครื่องบินไม่ต้องใช้คนเลยครับไม่ต้องใช้มนุษย์ขับเคลื่อนกดปุ่มอยู่ไหนก็ไม่รู้นะใช่ไหมปล่อยอาวุธลงมาตุ่มตามจะจบคืนเดียวเนี่ยผมว่ามันหมดเอาง่ายๆนะครับไม่ได้พูดเล่นนะคืนเดียวนี่นะ
ุ่มต่ำตุ่มต่ำลงมาไม่มีเหลือหรอกครับเพราะมันรุนแรงโอเคนะที่เราให้ฟังขนาดนี้ไม่ได้เป็นกระต่ายตื่นตูมนะครับรู้ไว้กันไม่ดีกว่าแก้แย่แล้วมันก็จะแก้ไม่ทันก็เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจในวันนี้มันน่าจะส่งผลให้เกิดสิ่งต่างๆดีขึ้นส่วนการดำรงอยู่บ้านเมืองเราเนี่ยในน้ำมีปลาในนามีข้าวอยู่ยังค่ำนะครับก็คงไม่ตายกองกันในลักษณะที่ขาดอาหารหวานข้าวกินกันคนบ้านเราจะไม่ถึงขั้นนั้นหรอกครับใช่ไหมแต่ความเข้าใจที่ว่านี้ก็อยากจะให้ตามให้ทันนะครับผมเองก็รู้อะไรนิดหน่อยก็ว่ามาเล่าให้ฟังไม่ใช่เป็นกระต่ายเตือนตูมนะฮะเราสามารถป้องกันตัวเราเองได้ด้วยศักยภาพภายในตัวเองก็คือผลิตพลังงานตัวนี้ให้มันมีมากขึ้นมากขึ้นงับอากาศตามสายใต้เตนแมนก็พยายามทำให้สม่ำเสมอนะครับนะแล้วท่านจะได้เองนะครับก็อยู่ด้วยกันนี่นะครับมนุษย์เสียงดังใส่กันบ้างเป็นไรนี่ใช่ไหมฮะแต่อย่าลงไม้ลงมือกันโดยเด็ดขาดอันนี้ต้องห้ามเด็ดขาดหยุดให้ได้นะครับการลงไม้ลงมือนะครับเพราะว่ามนุษย์ต้องไม่เอาตัวกระแทกกันนี่ดีกว่านะพูดคุยกันรุนแรงนู่นนี่นั่นไม่เป็นไรแล้วครับแต่อย่าเอาคำปั้นกระแทกกันก็แล้วกันพวกนี้เราถือว่าไม่มีอะไรมากมายนะโอเคนะเอาล่ะมาถึงตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวของท่านถามก็ตอบเอาแชร์กันเข้าไปนะครับแชร์เข้าไปคำว่าแชร์เนี่ยมันได้อะไรด้วยเดี๋ยวนะคล้ายๆกับมันเป็นลักษณะถ้าผมอ่านนะแชร์ปุ๊บโอ้โหคนที่แชร์ผมยกให้เลยนะเป็นระดับ VIP เป็นบุคคลที่มีความสำคัญแชร์ไปเพื่อนฝูงแชร์ไม่ตายหรอกครับเขาได้รับในสิ่งที่ทางตรงและอ้อมเป็นการทำบุญหรือไม่ประการใดนะภาษาลุงบอกว่าจะภาษาธรรมดานะบอกให้ทราบไว้นะ เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะเด็กๆได้ยินได้ฟังเขาก็จะสื่อเข้ามันจะออกมาเองฮะสุดท้ายแล้วนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าน่ะคำว่ากดแชร์กดชอบของเฟซนะโอเคในส่วนทางด้านเฟซไม่มีคำถามเนาะทีนี้มาถึงยูทูบดูสิเป็นไงฟังมาฟังทันไหมพี่ดูสิดูในมือสิเอาชอบยกในมือดูสิเป็นไงมันได้ขนาดไหนเพียงใดฟังมาตลอดพอฟังทันบ้างไหมครับพอฟังทันบ่นี่ปุ๊บ YouTube เกิดข้อผิดพลาดผิดพลาดอย่างเด้ออันนี้งงเข้าไปผิดพลาดอย่างเด้อผิดพลาดอย่างเด้อผิดพลาดอย่างเด้อกดเลยเนาะทีนี้โป๊ะไปไหนต่อไปไม่เป็นแล้วลุงรูดลงเลยรู้มาเป็นเฉพาะ YouTube ไม่รู้นะพอเวลามันโอ้โหนิ้วมือมาละโอเคนิ้วมือมาละอ
แฟนตัวยงนั่นเนี่ยมีคำว่าแฟนตัวยงด้วยแฟนตัวยงคนโดยแทนอ๋อกดแชร์เลยจะได้แฟนตัวยงมันเป็นโปรแกรมเขาเนาะโอเคครับโอ้ฮะคุณลุงออกหนูตามดูย้อนหลังคุณลุงตลอดค่ะยิ่งฟังยิ่งลึกมีหลายเหลี่ยมหลายมุมเหมือนต่อจิ๊กซอที่ละเอียดมากงับอากาศตามไททันแมนทุกวันค่ะโอ้โหดีใจจังเลยนะครับคุณสรินเรอร์นะครับคนอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่เก่าก่อนตอนเด็กยายรับขันกุมารจุกเพื่อให้หนูหายป่วยก็หายค่ะจึงดูแลน้องจุกเรื่อยมาตอนนี้มีน้องหมาเข้างานใหม่เขาตาเห็นจุกทักน้องตามหนูมาที่โรงพยาบาลทุกๆวันและสื่อกันทุกวันว่าจุกหน้างอจุกยิ้มแย้มหนูควรจะทำไงดีก็เหมือนกับรักพี่เสียดายน้องเนาะแล้วทั้งสองก็เท่าๆกันนะครับตอนเด็กยายรับขันกุมารจุกรับขันครูขันครูนะครับมีจริงนะมีจริงนะเออไม่พูดเล่นในเรื่องนี้นะครับนะมีจริงนะมีจริงนะทุกวันนี้มันไม่หายจากโลกใบนี้ไปหรอกครับเรื่องนี้นะเรื่องของรับครูรับขันนี่ครับไม่หายจากโลกนี้ไปแน่ๆนะครับมันอยู่ที่ว่าใครล่ะจะเข้าใจสิ่งนั้นได้เพียงใดแล้วใครล่ะจะเอาความเข้าใจสิ่งใหม่เข้ามาทดแทนเนี่ยตรงนี้ต่างหากถ้าไม่เอาของใหม่เข้ามาทดแทนของเก่าก็ยังคงอยู่งั้นก็ถ้าจะเอาของเก่าออกไปบ้างของใหม่เข้ามาทดแทนถามว่าใหม่กับใครใหม่กับเก่าอะไรที่เชื่อมั่นในส่วนตัวว่ามันน่าจะดีกว่ากันเห็นไหมครับหรืออะไรที่มันจะง่ายกว่ากันการใช้ชีวิตจะง่ายกว่ากันแล้วก็พิจารณาตรงนี้ผมว่างั้นนะครับเอาล่ะตอนเด็กยายรับขันกุมารจุกเพื่อให้หนูหายป่วยก็หายจริงๆค่ะนั่นนะครับลองมาพิจารณาว่าบุคคลที่เขาสามารถรับรู้เลี้ยงลูกกอกก็ว่าได้จุกนั่นแหละครับให้น้ำส้มน้ำหวานนั่นนะครับจริงๆผมว่านะฮะนั่นก็คือเรื่องของศักยภาพของสมาธิจิตของคุณยายนั่นนะครับของใครก็ได้ที่ไปสื่อสารสิ่งนั้นมันเป็นพลังงานนะพลังงานที่คนคนนั้นที่สามารถที่จะไปล่วงรู้ได้ก็ในระดับนั้นๆก็แค่นั้นเองนะครับไอ้เจ้าพลังงานตรงนั้นแหละจะเรียกว่าพลังงานที่สะอาดก็ว่าได้อยู่ที่พฤติกรรมด้วยนะครับว่าพฤติกรรมในการชีวิตประจำวันมีการด่าทอคนนู่นนี่นั่นไหมนะอยู่ในศีลกินในธรรมไหมพวกนี้ครับนะถ้าหากว่าอยู่ในศีลกินในธรรมก็แปลว่ามีเมตตาธรรมคำจุนโลกประกอบกันด้วยนะสิ่งดีๆงานก็อยู่ในตัวเองจะเรียกว่าลูกจุกก็ไม่มีปัญหาครับหรือจะเป็นเทพเป็นพรหมเหล่านั้นก็ไม่แตกต่างกันครับที่ว่านี้นะก็ขอให้เข้าใจตามกรอบนี้ก็แล้วกันนั่นคือยุคสมัยหนึ่งสมัยนั้นนะครับแต่มายุคสมัยนี้ผมว่านะน่าจะเป็นความเข้าใจซะมากกว่าเอาความเข้าใจมาทดแทนสิ่งนั้นก็จะคลี่คลายหายออกไปทีละน้อยสองน้อยเองนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในใจลึกๆมันก็ไม่เสียหายแต่ประการใดเพราะสิ่งนี้มันก็ไม่ไปรบกวนใครเป็นความเชื่อมั่นในส่วนตัวด้วยมันก็จะดีนะมีความเชื่อมั่นในส่วนตัวด้วยมันเหมือนกับอะไรมีสองขาค้ำยันเราอยู่ประมาณนั้นนะครับทางลึกและทางความเข้าใจอะไรทำนองเนี้ยในชีวิตประจำวันมันก็น่าจะไปด้วยกันนะได้แต่ทางผม
ผมจะเข้าใจกันแล้วกันพอเวลาเข้าใจแล้วมันก็ไม่ต้องไปจุดยึดติดกับสิ่งนั้นเพราะมันเข้าใจเสียแล้วว่าใช่แล้วล่ะมีจริงๆแหละอย่างเงี้ยใช่ไหมมีจริงๆก็ก้าวข้ามซะแล้วก็ไปเรื่องใหม่กันทำนองเนี้ยครับส่วนทางลุงหอกจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ตัดตอนให้สิ้นเชิงนะครับมาตอนนี้มีน้องหมาดูแลหมาด้วยนะครับโอเคก็ดูทั้งหมาทั้งจุกแล้วกันง่ายดีโอเคนะทะเลาะกันก็คือทะเลาะในใจเรานั่นแหละครับไปแผ่มาแล้วเพราะว่าน้องจุกอยู่ในใจเราเนาะสงครามสมัยแอตแลนติกเป็นสงครามนิวเคลียร์หรือเปล่าครับผมก็ว่าใช่นะนิวเคลียร์นี่แหละครับผมก็ว่าใช่นะพระนารายณ์พระพิฆเนศพระศิวะมีตัวตนจริงหรือไม่ครับตอบนะฮะมีเหมือนไม่มีเวลาเราพัฒนาศักยภาพของสมาธิจิตมันจะเห็นสิ่งนั้นแน่ๆนะครับเห็นเทพเห็นพรหมแน่ๆนะครับเห็นแน่ๆนะ ทีนี้คนที่พัฒนาตรงนี้ได้จะในทางโลกนะเขาจะมีศักยภาพในตัวเองสูงเช่นเป็นผู้นำของคนนี้เป็นต้นเขาก็เลยเชื่อมั่นถือมั่นแล้วก็ยึดมั่นเพื่อเวลาเขาเห็นแล้วก็มันเขียนรูปเอาไว้นะครับเห็นเขียนรูปไว้รูปที่วันก็ติดต่อติดตามมาถึงทุกวันนี้แหละครับแล้วจะไปต่ออีกไม่จบนะครับสำหรับตรงนั้นสรุปก็แล้วกันนะครับว่าเป็นเรื่องราวของสมาธิจิตนั่นเองครับเป็นเรื่องราวของจิตนะครับจิตก็ยังไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์จึงจะยึดกับที่บอกว่าพระนารายณ์พระพิฆเนศพระศิวะพระอุมาพระพรหมพระอินทร์เหล่านี้เป็นต้นนะครับเป็นเรื่องจิตทั้งหมดนะที่ไปร่วงรู้ครับผมเข้าใจว่าเป็นชื่อเทพที่มีบารมีมากอยู่บนสวรรค์ไอ้คำว่าสวรรค์เนี่ยผมก็ว่าน่าจะลบออกจากความทรงจำได้แล้วมั้งนะครับคำว่าสวรรค์ก็อยู่ในตัวของคนคนนั้นแหละอย่างนี้จะดีกว่ามั้งใช่ไหมครับอยู่ในตัวของคนนั้นแหละแล้วคนคนนั้นก็ไปเห็นสิ่งที่กำลังพูดถึงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับคนยุคก่อนสมัยก่อนเขาพูดถึงสวรรค์ผมบอกว่าไม่น่าจะใช้อีกแล้วล่ะนรกและสวรรค์ไม่น่าจะใช้อีกแล้วล่ะครับมันจะหมดยุคไปมันมายุคถึงความเข้าใจนะก็อยู่ในตัวมนุษย์เราทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เขาเรียกว่าสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นที่เขาเรียกว่านรกก็อยู่ในตัวเรานั่นเองนะครับถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกนึกคิดขุ่นมัวนะขุ่นมัวมีการทำลายล้างมันก็ไปสู่อบายภูมิหรือว่ากลุ่มของนรกอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าหากทำอะไรให้เกิดมรรคเปิดครับให้เกิดมรรคเกิดผลได้ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นตามควรแก่กรณีมันก็เข้าไปสู่ในภาพของคำว่าสวรรค์ไปนะถ้าหากว่าจะเอาคำว่าสวรรค์และนรกเข้ามายึดถือเป็นสรณะส่วนทางฝ่ายผมใช้คำว่าอยู่ในตัวมนุษย์นั่นแหละครับเพราะว่ามึงเวลาทำสมาธิมันก็จะเห็นจริงๆในสิ่งนั้นแต่เอามาใครดูไม่ได้หรอกครับมันเห็นได้ส่วนตัวส่วนตนนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดมันก็จะเกินเลยทั้งพระนารายณ์พระพิฆเนศพระวิษณุนะพระศิวะพระพรหมพระอินทร์ได้พระมันจะเลยฮะพอเลยแล้วมันก็กลายเป็นความใสแต่แน่นอนนะมันจะไปผ่านนั้นได้ด้วยปัญญานั่นเองนะครับจะผ่านสิ่งนั้นได้โดยปัญญาปัญญานั้นก็ต้องบอกว่าจิตบริสุทธิ์ทั้งจริงบอกว่าปัญญาล้วนๆนะครับถ้าไม่บริสุทธิ์ก็จะมาเจอเทพพรหมที่กำลังพูดถึงอยู่ตรงนี้แหละโอเคนะถามว่าเสียหายได้ไหมไม่เสียหายเลยนะครับแต่ถามว่าก้าวข้ามก็ดีเพราะว่าบั้นปลายจุดท้ายก็ไปเวินๆไม่ต้องกลับมานู่นนี่นั่นอีกนะครับแล้วมันชาติสุดท้ายไปทำนองนี้นะ เหมือนปูตินผู้นำรัสเซียที่มีบทบาทอิทธิพลมากในโลกมนุษย์ผมเข้าใจถูกไหมคงอย่าไปลงตัวบุคคลเลยนะครับผมว่านะเหมือนคนนั้นคนนี้เราคิดแทนเขามันคงไม่ได้หรอกนะอย่าไปคิดแทนเขาคนที่มีเขามีศักยภาพส่วนตัวก็ทำได้การเป็นผู้นำคนมันมีศักยภาพนะครับ
บางคนเนี่ยเกิดมาบางคนเกิดมาเป็นผู้นำคนมาตั้งแต่เด็กๆนะบอกซะทำอะไรก็เป็นผู้นำผู้นำผู้นำครับบางคนเกิดมาเป็นผู้ตามมาตลอดทำนองนี้เป็นผู้นำก็ดีเป็นผู้ตามก็ดีผมว่านะมันดีทั้งหมดแหละทั้งผู้นำและผู้ตามก็หยับถ้าเป็นผู้นำในลักษณะที่จะให้ผู้อื่นเขาอยู่ดีกินดีนะมันเป็นผู้นำที่มีความประเสริฐนะครับก็แค่นั้นแหละนะถ้าเป็นผู้นำยังมีความประเสริฐอย่างเช่นผู้นำแบบกู้ชาติอะไรเป็นต้นจะบอกว่าพระนเรศวรมหาราชอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเป็นอะไรเป็นพระนารายมหาราชเนี่ยไม่ได้กู้ชาตินะฮะพัฒนาชาติเนี่ยเห็นไหมอย่างพระเจ้าตากสินมหาราชถือว่ากู้ชาติเนี่ยนะครับเป็นผู้นำระดับนั้น เป็นแบบนั้นไปครับจะไม่บริหารไม่ได้บริหารชาติบ้านเมืองแบบนั้นโอเคนะก็ลองพินิจดูสิ่งเหล่านี้บุญขอคำอธิบายเรื่องการหลับตาดูแสงที่เกิดในแต่ละขณะก่อนหลับก่อนนอนผมจะทำตลอดเวลาแต่ได้แป๊บเดียวรู้สึกตัวอีกทีก็สว่างแล้วก็โอเคก็ทำไปเรื่อยครับทำไปเรื่อยนะคุณชัยวิชิตนะครับเรื่องนี้ค่อยๆทำไปเรื่อยนะครับให้ถือว่าเป็นวิถีเพราะมันเป็นเวลาหลับเวลานอนนะครับนั่นมันไม่ได้มาแย่งอาชีพประจำวันเราเลยนะครับเรื่องพวกทำก่อนหลับก่อนนอนคนที่เป็นมะเร็งเส้นเลือดสมองตีบสามารถขจัดได้ด้วยวิธีใดครับ ก็พูดบ้างหน่อยดิเส้นเลือดสมองตีบหรือเส้นเลือดสมองแตกเพราะถ้าแตกแล้วก็เล่นมันพลึกเล่นงานทันทีนะครับอ่อนแรงไอ้พวกนี้ถ้าหากว่ารู้ตัวว่าแข้งขามันอ่อนแรงนะฮะมันแรงแล้วก็ต้องรู้เองสิครับอย่านิ่งนอนใจแข้งขาอ่อนแรงถ้าหากว่าคิดว่าพลังงานบริสุทธิ์นี้เป็นทางออกนะครับไปเจอทางเลือกก่อนแล้วไปเจอทางปัจจุบันก่อนแล้วมันใดๆก็เสียแต่เถอะผมว่ามันถึงยุคทางออกแล้วนะครับยุคนี้มีทางออกให้เลือกเดินแล้วนะครับก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละครับก็เวลาผมพูดจาแล้วจะกลายเป็นดึงดูดมาให้เชื่อนะครับผมเองผมไม่อยากจะให้เชื่อแต่อยากให้เข้าใจซะมากกว่านะครับในเมื่อทางอื่นมันไปต่อไม่ได้ก็มาทางออกดูสิทางออกไม่ต้องกินไม่ต้องชาไม่ต้องทานไม่ต้องฉีดก็ต้องมาตัวมานัดหมายให้ดีมันก็สามารถจะช่วยกันได้พวกนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะครับการที่เราไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมีผลอะไรไหมครับส่งผลให้พลังงานไม่บริสุทธิ์พุ่งเข้าหาตัวเลยทำให้เป็นนู่นเป็นนี่ใช่เกิดจากการลบหลู่ไหมครับมันก็ใช่สิครับคำว่าลบหลู่มันแปลว่าท้าทายนะเห็นไหมงานไปท้าทายคำว่าลบหลู่นั่นนะเป็นลักษณะอากับกิริยาถ้าเป็นวาจาก็พูดจากันข่มขู่อะไรพันมองเนี่ยครับข่มขู่คุกคามถ้าเป็นวาจาเป็นการข่มขู่คุกคามโอเคนะถ้าเป็นการกระทำก็ทำในสิ่งที่เลวร้ายมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ดีเท่านั้นนะครับที่ว่าในความไม่ดีที่ว่านั้นความไม่ดีที่ตัวเราเองทำนะถามว่ามาจากสิ่งแวดล้อมใช่ไหมนะที่บอกว่าสิ่งแวดล้อมไม่บริสุทธิ์จริงๆมันเกิดจากตัวเรานี่แหละครับมันเป็นตัวเริ่มดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาเงี้ยเป็นต้นนะครับนั่นการท้าทายเนี่ยมันจะไปสู้อ่อนน้อมถ่อมตนได้ไงแล้วแกล้งเซ่อจะไม่แกล้งเซ่อ
ยกเว้นผมเนี่ยท้าทายมันถึงท้าทายก็ต้องท้าทายเพราะว่าผมจะรู้พวกนี้ผมจะกล้าท้าทายนะครับผมรู้สิ่งนี้ทั้งหมดผมจะกล้าท้าทายพวกอวิชชาพวกไสยศาสตร์ไสยเวทเหล่านี้เป็นต้นแต่ถ้าหากเป็นท่านทั้งหลายที่ยังไม่ถึงจุดนั้นก็อย่าไปท้าทายอย่าไปลบหลู่เขาก็แค่นั้นเองครับใช่นะเพราะตรงนี้มันจะมารู้จักตัวเราเองว่าถึงจุดท้าทายได้ไหมถ้าจุดท้าทายได้ก็ท้าทายไปผมว่ามีผมคนเดียวมั้งท้าทายกับสิ่งเหล่านี้ได้พวกราหูราหอยนี่หรือจะเป็นพวกมนต์แดงมนต์ดำพวกไซตอนซาตานเหล่านี้มันจุรงมันจุราชผมว่ามีแต่ลงออกท้าทายมันได้เพราะผมมีตัวช่วยไงสามสหายเป็นตัวช่วยนั่นแต่ไม่ล่ะก็แค่นั้นเองนะเอานะคุณเกมออนไลน์ก็น่าจะเข้าใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์การที่เราไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมีผลอะไรไหมครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมก็ยังยืนยันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเราอยู่นะให้ดูไว้ ยังยืนยันคำเดียวอยู่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันไม่ได้อยู่นอกตัวเราหรอกนะครับหรือถ้าหากว่าใครก็ตามที่บอกว่าอยู่นอกตัวเราก็ไม่ว่าอะไรกันใช่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวท่านอยู่ในตัวผมนั่นแต่หาให้เจอแล้วก็แล้วกันเราก็ยืนยันอยู่คำเดิมนี่แหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพระอรหันต์เนี่ยก็ศักดิ์สิทธิ์นะคำพูดเขานี่จะเป็นจริงความคิดก็เป็นจริงแค่คิดก็เป็นจริงคำพูดก็เป็นจริงการกระทำก็เป็นจริงมันจริงทั้งหมดก็เป็นศักดิ์สิทธิ์ก็แค่นั้นเองนะครับแล้วจะให้ว่ายังไงดีใช่ไหมก็มันจริงหมดมันถูกหมดมันเป็นไปตามพูดเป็นไปตามการกระทำแต่แล้วแต่ไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์ทีเนี้ยนะครับถ้าผมสรุปก็สรุปว่าอย่างนั้นจะง่ายกว่ากันเยอะเลยนะครับคุณลุงตอบหนูสบายใจมากค่ะแบบหลุดไปเลยระหว่างน้องจุกกับน้องหมานั่นนะครับโอเคประโยชน์ของความเข้าใจก็อย่างนี้แหละครับประโยชน์ของความเข้าใจก็จะหลุดโป๊ะนี่เป็นต้นนะครับคนเราเวลาตายไปแล้วจะมียมทูตพญายมยมบาลมารับดวงวิญญาณของคนที่ตายไหมครับหรือว่าเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาเองของคนรุ่นเก่าก่อนนะครับอันนี้ก็น่าคิดนะครับผมจะเรียกภาคพื้นดินนะครับกับภาคพื้นฟ้ากันแล้วกันภาคพื้นดินเนี่ยผมจะเรียกชื่อว่าพญายมราชยมวานเจ้าค่ะเนี่ยครับพญายมราชนะครับถ้าจะว่าไปทำไมมีนะครับสิ่งพวกนี้ผมว่าสบายนะในส่วนตัวลุงออกนะครับ มันก็เวลาตายไปเนี่ยไอ้ตายแล้วเกิดแล้วตายเนี่ยครับอย่าลืมนะมันเป็นอัตโนมัติมันจะมีบัญชีอัตโนมัติแน่นอนนะครับมีแน่นอนนะครับตัวนี้แน่นอนไอ้การเกิดแต่ละภพแต่ละชาติตายเกิดได้เกิดนะครับเกิดเป็นหมาเริ่มเป็นหมาแล้วก็หมาตัวนี้ก็ตายลงไปมันก็วิวัฒน์ไปอีกทีนึงเกิดเป็นหมาหมาที่ดีกว่าเงี้ยไม่รู้มันหมดสปีซี่หมามันก็จะไปทางด้านสปีซี่หมูหรือสปีซี่ควายเลี้ยงลูกด้วยนมไงมันจะไปสปีซี่ของวัวว่าไปยังสปีชีส์ของช้างอะไรมันมีวัดไปอย่างนั้นนะครับในรูปแบบอย่างนั้นนี้พอเวลาตายเกิดมันจะมีบัญชีเป็นอัตโนมัติกลไกธรรมชาติเป็นกลไกอัตโนมัติต้องจำไว้หน่อยตรงนี้นะไอ้ที่เขาพูดคำว่าข้างล่างนะครับก็คือพญายมราชแน่นอนนะฮะสิ่งนี้
เป็นสิ่งที่มนุษย์ผู้ที่พัฒนาสมาธิจิตได้นะครับจึงจะรู้จึงจะเห็นครับถ้าหากว่าพัฒนาไม่ได้ก็จะไม่มีทางรู้ไม่มีทางเห็นเขาเรียกว่าศาสตร์ปิดนะศาสตร์ปิดมันปิดจริงๆมันจะเปิดให้เฉพาะผู้ที่รู้คนที่รู้กับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนที่เมตตาธรรมรู้แล้วก็ต้องมาบอกเล่า90สั่งสอนต่อๆกันมาประมาณนั้นครับอย่าไปทำความชั่วนะและตกนรกเวจีนะเนี่ยก็มารูปแบบนั้นไปนะครับปีแล้วปีแล้วกี่พันปีกันมาแล้วก็ไม่รู้หรอกแต่มาถึงณวันนี้ผมบอกว่าเข้าใจซะมันมีสิ่งที่ว่านั้นมันมีแน่ๆแต่ตัวท่านจะไม่เจอโตแล้วเรียนรัดไม่ดีกว่าเลยเห็นไหมมีคนมาบอกเล่า90จ่ากันอยู่อย่างนี้ผมว่ามันน่าจะเรียนรัดไปเลยนะครับน่าามาเอาความเข้าใจเลยแปลว่าตัดทางลัดไปเลยไม่ต้องไปวุ่นวายกับสิ่งเหล่านั้นโอเคนะสรุปทีนึงก็แล้วกันว่าเวลาตายแล้วจะมีบัญชีอยู่ข้างล่างจริงๆนะครับเอาล่ะถ้าทำดีมากกว่าชั่วมันเหมือนกับอย่างเช่นผมจะเรียกกันว่าผู้พิพากษาภาคพื้นดินนะครับเป็นผู้พิพากษาภาคพื้นดินถ้าเป็นผู้พิพากษาภาคพื้นฟ้าก็คือมัจจุราชโอเคนะราหูไซตอนซาตานโอเคนะนั่นแหละครับพวกทางด้านฟ้าก่อนที่จะเข้าไปสู่พระเจ้าแล้วว่าไปนะครับก็ต้องไซตอนซาตานต้องเปิดประตูให้อย่างนี้เป็นต้นเข้าถึงพระเจ้าไปส่วนทางด้านกลุ่มสาธุกลุ่มมิตรพุทธก็เหมือนกันเลยครับก็มีพญามัจจุราชก็เปิดประตูให้เปิดประตูนิพพานนั่นแหละง่ายที่จะตายไปบุญถึงมาแล้วเพราะวันนี้ก็จะเป็นทิพย์ก็จะรู้เราหมดนะครับบอกให้ทราบไว้ก็จะรู้หมดรู้เรื่องสัตว์โลกทั้งหมดเลยเขาคุมภาคพื้นขอบฟ้าอยู่นะครับในนี้พอเวลาหลุดปุ๊บจะรู้แจ้งรู้จริงหมดเท่านี้นะครับก็เลยไปประมาณข้างล่างก็เหมือนกันเอาล่ะพอเวลาตายไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ว่าเนี่ยอย่าลืมไม่เป็นอัตโนมัตินะครับเขาก็ต้องดูบัญชีทำดีมากกว่าชั่วเลี้ยวขวาเกิดอีกทีนึงก็เป็นมนุษย์เทโวไปเนี่ยหมายว่าขึ้นชั้นเลื่อนชั้นทำชั่วมากกว่าดีลงล่างทีนึงบนตายบนเกิดอยู่ในกลุ่มของเดรัจฉานต่อประมาณนั้นนะครับลักษณะที่บอกว่าเป็นพญายมมาราชนะครับที่เขาร้องเพลงนะยมมาบานเจ้าขาเชิญท่านมาอะไรต่ออะไรใครเป็นคนร้องก็ร้องดีนะผู้หญิงเป็นคนร้องดีนะร้องดีเขาใช้ได้ทีเดียวครับเสียงซุ้มเสียงเขาเนาะเอาละผ่านไป ในเรื่องของตายไปแล้วมันถึงยุคนี้ยุคเข้าใจครับผมเอาเข้าใจดีกว่าแต่ว่าเอาทางลัดดีกว่ามันมาถึงทุกคนขวายเข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงไปมันทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เราง่ายขึ้นเยอะเลยครับถ้าเราตัดทิ้งสิ่งเหล่านั้นได้ครับไปเข้าใจว่ามีจริงก็จบแล้วเนี่ยใช่ไหมครับอย่าไปรู้มันเลยเพราะเข้าใจซะแล้วเพราะลุงหมอมาเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมก็ตีแตกตัดตกไปก็เดินต่อไปง่ายดีง่ายกว่าเยอะเลยครับนี่เป็นต้นนาง12เคยรู้ในนิยายแต่ความเป็นจริงน่าจะมีจริงหรือไม่เจ้าคะก็ครอบครัวหนึ่งมีลูกหลายคนมีแม่คนเดียวลูกต้อง12คนเรียกแม่นาง12นะครับนาง12ลูกนาง12เห็นไหมพ่อแม่1คนมีลูกต้อง12คนนะครับเรียกว่าหัวปีท้ายปีแล้วครับก่อนพันดกหัวปีท้ายปีหัวปีท้ายปีกันไหมนั่นมันก็ทั้งหมด12คนก็ย่างอาหารกันกินนั่นเองครับผมแต่ละคนก็ไม่กินหามาก็ไม่พอกินก็มาแย่งกันนั่นแหละฮะถามว่ามีไหมก็คือชีวิตมนุษย์ธรรมดาเนี่ยยิ่งคนที่มีลูกมากนั่นก็คือยิ่งไปกันใหญ่นะครับใช่ไหม
ที่จริงมีลูกไม่น่าจะเกิน2คนทุกวันนี้นะครับเอาตัวตายตัวแทนครับนะไม่น่าจะเกิน2คนได้หญิง1ชาย1ก็น่าจะพอ ทำนองนั้นนะครับเวลาเราตายไงนะก็ยังมีหญิง1ชาย1ทดแทนอยู่ประมาณนั้นในเสียชาติเกิดหรือเปล่าไม่ทราบ โอ้ยไม่มีได้ดีที่สุดผมว่าทุกวันนี้นั่นนั่นไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอผมว่านะเอาอยู่ในเกณฑ์นี้จะดีกว่าเยอะเลยไม่มีดีที่สุดคนที่มีก็มีลูกเป็นหลานก็นึกซะว่าคนอื่นก็เป็นลูกเป็นหลานเราก็แค่นั้นเองก็คิดอยู่แค่นั้นคนอื่นก็ถือว่าเป็นลูกเป็นหลานเราเจอๆก็สั่งสอนอบรมไปตามเกิดตามมีถ้ามีมันผูกพันนะครับผูกพันมากคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าอะไรพวกนี้ครับจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยคนในอยากออกคนมีแล้วโอ้เลิกก็เลิกไม่ได้เพราะมันผ่านมาแล้วทิ้งก็ทิ้งไม่ได้โอเคไหมครับ คนนอกก็อยากจะเข้าจังอย่างว่าไปเข้าไปเจอปุ๊บก็เข้ากับดักเลยล่ะครับ ติดกับดักเลยล่ะอยากจะถอดถอนถ้าดีก็ดีไปถ้าไม่ดีก็โอ้ยแล้วยิ่งยุคสมัยนี้สารเสพติดมันเยอะดูแลยากนะลูกหลานทุกวันเนี่ยครับโอเคนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยโอ้ ความฝันคือตาไปเห็นแสงในขณะหลับตาจนแสงนั้นใสกลายเป็นภาพที่ชัดเจนนะตาใช่ไหมครับอย่างนี้ไม่ใช่นะถ้าเป็นความฝันนะครับความฝันนะฮะลองฟังให้ดีนะความฝันนะความฝันก็คือเรื่องราวของอดีตของเรานั่นเองนะครับโดยเฉพาะยิ่งอดีตที่มันเป็นปัจจุบันเช่นเริ่มแต่แรกเกิดนั่นแหละครับมันก็ฝังมาเลยถึงทุกวันนี้มันมีความเข้มข้นหนักเบาแตกต่างกันครับนั่นคือความฝันนะครับส่วนอีกสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่านิมิตนิมิตเนี่ยมันจะย้อนไปยังภพชาติที่แล้วนะครับมันก็เป็นลักษณะเป็นความฝันคือเห็นภาพเหมือนกันแต่ความฝันนั่นน่ะเราไปเห็นภาพขณะที่เราไม่รู้สึกตัวเห็นภาพนั้นๆไม่รู้สึกตัวส่วนนิมิตไปเห็นภาพนั้นๆเรารู้สึกตัวนั่นคือนิมิตสรุปนิมิตมันก็จะไปเห็นในสิ่งที่เป็นอดีตชาติของตัวเราเองโอเคนะในขณะที่เราพักผ่อนอยู่ก็คือหลับนอนนั่นนะครับโอเคนะส่วนความฝันก็เป็นอดีตของตัวเราเองอดีตของปัจจุบันจะเริ่มตั้งแต่มาถึงนาทีนี้นั่นคือความฝันอีกครั้งหนึ่งสรุปความฝันกับนิมิตสิ่งที่เหมือนกันคือเห็นภาพเหมือนกันสิ่งที่ต่างกันนิมิตเราจะรู้สึกตัวด้วยในขณะนั้นส่วนความฝันจะไม่รู้สึกตัวเลยโอเคไหมตื่นขึ้นมารู้สึกตัวก็จำสิ่งที่เราฝันนั้นได้โอเคนะครับก็คือแตกต่างกันอยู่ตรงนี้ก็ขอให้ลองตั้งข้อสังเกตในส่วนตัวส่วนตัวของท่านด้วยเวลาผมเล่าให้ฟังแล้วคือตอบคำถามแล้วเนี่ยนะครับมันจะได้เข้ามาสู่ในการที่ปฏิบัติตัวของตัวเองด้วยมันเข้าล็อกนี้หรือเปล่าถ้ามันเข้าล็อกนี้ตรงกันมันก็แปลว่ามันใช้ได้เว้ยนะแต่อย่ามาชื่นชมลุงออกนะเพราะว่าลุงออกไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครชื่นชมลุงออกเกิดมาเพื่อที่จะมาตอบคำถามสิ่งเหล่านี้ให้ได้พิจารณาว่ามันไปด้วยกันได้ไหมแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อและจะเอาความเชื่อเป็นหลักไม่เอานะครับแต่ถ้าเป็นเชื่อก็ขอให้ท่านเชื่อมั่นในตัวเองจากคำตอบผมเรียบร้อยแล้วอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะครับขอให้อยู่ในเกณฑ์นั้นซะมากกว่านะแล้วท่านอย่าเป็นตัวของท่านเองในที่สุดแล้วนะครับทำดีมากกว่าชั่วเขาเอาอะไรมาวัดความดีความชั่วคนไหนมีมากน้อยกว่ากันคำว่าเขาเอาอะไรนะทำดีทำชั่วเขาเอาอะไรมันต้องใช้ว่าเราครับ
เราเอาอะไรเป็นเครื่องวัดดีชั่วนั้นอยู่ที่ตัวเราเราต้องรู้ว่าเอาตัวเราเป็นเครื่องวัดนะครับอย่าเอาเขาส่วนเขาไปนะเขาแปลว่าคนอื่นนะครับตรงนี้ต้องเข้าใจชัดๆอย่าเอาความสุขของเขาเข้ามาว่ากันเรากำลังพยายามให้รู้จักตัวเรายิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ตั้งต้นที่ตัวเรานะครับบ้านเรา.tv สถานีแห่งปัญญาพัฒนาให้มนุษย์รู้จักตัวเราเองพัฒนานะครับให้มนุษย์รู้จักตัวเราเองคือมนุษย์พันธุ์ใหม่เนี่ยจะต้องรู้จักตัวเราเองเป็นหลักนะเขาคือเขาผ่านๆมาก็มีแต่เขากับเขาเยอะเลยจนกระทั่งตัวเราไม่รู้จักตัวเราในที่สุดซึ่งไม่ใช่วิถีที่มันถูกต้องตรงจริงตามสายพุทธะนะครับสายพุทธะนี่มันต้องสายนะสายพุทธ สายพุทธะหรือว่าสายสาธุนะฝึกฝนตนเองให้รู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองนี่สายพุทธะจะมาตรงนี้ชัดๆพุทธะแบบเข้มข้นนะเห็นนะสายสาธุแบบเข้มข้นกันแล้วกันต้องมาให้รูปแบบนี้จึงจะใช่นะครับใช้สาธุแบบเพิ่มเข้มข้นส่วนสาธุไม่เข้มข้นก็ไปตามน้ำประมาณนั้นครับโอเคนะตกลงต่อมานะคุณพีระมิดนะครับทำดีมากกว่าชั่วเขาเอาอะไรมาวัดคำว่าเขาตัดทิ้งเลยนะครับเอาเราเป็นเครื่องวัดที่แท้จริงนะครับจะกล่าวถึงเขาดีที่สุด 8,000 ล้านคนนั้นจะไปกล่าวถึงเขาเอาเราเป็นตัวหลักนะครับจึงจะรู้แจ้งเห็นจริงกับตัวเรานะครับ โอเคหมดแล้วนี่คุณแก้วตาสลาบมูลก็เป็นไงหลานน้อยอายุ25-26วันก็โอเคนะก็คิดว่าคงจะดีวันดีคืนเด็กช่วงนี้กำลังเด็กอย่าเพิ่งเอาอะไรใส่เขาค่อยๆตีละครั้งเบาๆเป้งเนี่ยให้คลื่นต่ำๆนะครับอย่าไปใช้คลื่นสูงเป้งนะพยายามนำเขาให้ได้ครับเคาะเป้งอย่าไปเคาะถี่นะมันสูญเสียงคือต้องการให้เขาฟังเสียงไปเป๊ะนั่นมันจะบรรจุในสิ่งที่ดีๆเอาไว้คลื่นครับคลื่นตีเป้งยาวแล้วก็คอยฟังไปด้วยมันสุดเสียงแล้วก็เป้งนะใช้คลื่นต่ำๆนะครับอย่าใช้คลื่นสูงโอเคนะแล้วเขาจะมีใจสุขุมคัมภีรภาพถ้าเป็นเสียงแหลมก็เป็นความคิดที่มันจะต้องแหลมคมก็ใช้เสียงต่ำก่อนนะครับเสียงต่ำๆเดี๋ยวเพิ่งใส่ภาษาเพราะมันยังไงเขาก็ไม่สามารถรู้ภาษาได้ภาษาพูดเนี่ยเอาภาษากายก็คือสัมผัสตัวเขาแหละนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นแม่เนี่ยต้องให้เขานอนกอดกันทั้งคืนนะแม่กับลูกนะโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะ YouTube ก็หมดนะฮะส่วนด้านเฟซก็เริ่มแชร์อยู่เริ่มแชร์โอเคอ่ะหมดไม่มีใครถามต่อนะครับ21:15 3:15ก็พอควรเนาะชั่วโมงเศษที่อยู่ด้วยกันเนี่ยครับพรุ่งนี้ต่อไปก็บ้านใครบ้านใครแล้วนะพรุ่งนี้ก็ประกอบอาชีพชอบตามปกติ ใครอยู่ในจุดใดของก็ตามของโลกใบนี้ก็ต้องประกอบสัมมาอาชีโวจะมาต้องประกอบอาชีพทำงานทำการกันให้มีผลผลิตกันจะมากน้อยค่อยแรงก็ต้องทำนะครับระยะนี้ประมาณ2ปีนะบ้านเมืองเรานะครับบอกให้ทราบไว้ถือจอดไปมีใครถามมาที่นอกผ
ผมว่าผมตอบผมว่าผมตอบหมดแล้วเนี่ยเมืองใต้ดินที่เขาค้นพบเกิดจากสงครามนิวเคลียร์ใช่ไหมครับคนเลยไปสร้างเมืองอยู่ใต้ผมก็เชื่อว่าใช่นะครับที่มันอะไรล่ะ นั่นนะมันไปอยู่ใต้ดวงใต้ดินนะครับเพราะว่านิวเคลียร์เนี่ยมันโอ้โหมันสุดยอดความรุนแรงนะครับผมก็ว่ามันใช่นะสิ่งประหลาดหักพังถูกทับถมกันไปเยอะแยะมานะก็สังเกตเอาเองนิวเคลียร์นี่ดูสิต้นไม้ไม่มีเกิดเลยทะเลทรายไม่เคยพิษของเขาแหละผมก็เชื่อว่าใช่นะพี่เลยตรงเพราะมันรุนแรงจริงนิวเคลียร์นึกภาพไม่ออกเลยแต่ละประเทศที่เขากักตุนเอาไว้เนี่ยโอ้โหถ้ามันระเบิดทั้งหมดโอ้โหตายหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือไม่มีเหลือไม่มีเหลือโอเคนะจบนะก็ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอทุกคนทุกท่านนะที่อยู่หน้าจอในขณะนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งนั้นทั้งพวงรวมทั้งหมู่บ้านตำบลอำเภอด้วยนะฮะเป็นหูเป็นตาให้กับส่วนที่เป็นราชการทางด้านฝ่ายความมั่นคงนะครับถ้าหากว่าหมู่บ้านตำบลไม่มั่นคงนะมันก็ยุ่งไปหมดนะครับลูกหลานเลี้ยงลูกต้องคอยดูกันหน่อยครับผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ดีก็พวกเราผู้ใหญ่แล้วครับวัดวารามก็เช่นเดียวกันนะครับต้องคอยดูแลตักเตือนกันนะครับอย่าปล่อยปละละเลยนะพวกนี้ผมว่าให้ผมไปเตือนเหรอโอ้ยไหวเหรอพี่ยกเว้นร้อนนั่นนะฮะควันดำคอมพิวเตอร์มานั่นครับแล้วก็ทางด้านอินเทอร์เน็ตทุกหมู่บ้านถึงมันถึงหรือเปล่าราคาคุยหรือเปล่าเนี่ยไปมามันจะกลายเป็นราคาคุยแล้วผมว่าทุกหมู่บ้านจะมีอินเทอร์เน็ตใช้กันอินเทอร์เน็ตเป็นความเร็วกับเท่าไรที่ว่า20เมกอะจะพอกินได้ไง20เมกมันเลยเป็น100สิครับนี่เป็นต้นใช่ไหมนั่นๆๆอ่ะก็ว่าไปตามเกิดตามมีแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ความปลอดภัยเนาะจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบเหมือนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอและอมิตพูด Thank you very big จบข่าวครับผม